มาเถอะแม่คะและพ่อล่ะออกไปแต่เช้าแล้วไปวัดนะจ๊ะเอาของไปถวายเพื่อให้ลูกเจอคู่ครองที่ดีแต่ยังไม่กลับมาเลยนี่ก็สายแล้วนะเนี่ยแม่หนูเริ่มเครียดแล้วนะมันจะโอเคใช่หรือเปล่าฉันก็อยากให้มันโอเคเหมือนกันใช่แล้วจ้ะตัวฉันเองน่ะก็อยากให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเหมือนกันสองสามวันที่ผ่านมาเธอเจออะไรมาเยอะฉันยังไม่อยากให้ปัญหาของเธอจบอยากให้เธอได้เจอกับคู่ครองที่ดีแล้วถ้าเธอได้แต่งงานเมื่อไหร่ฉันจะได้เอาสมบัติของตัวเองกลับคืนมาสักทีหนูก็รอวันนั้นอยู่เหมือนกันหนูขอสัญญาหนูจะทำตามที่พูดเอาไว้ทำไมคนที่โชฮารีแนะนำยังไม่มาอีกเนี่ยแล้วพ่อก็ไปไหนก็ไม่รู้ค่อยๆเดินนะครับคุณครับระวังครับครับโอเคพ่อคะพ่อเกิดอะไรขึ้นน่ะพาเขาไปนั่งก่อนนะครับนั่งค่ะพ่อคะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะพ่อไม่เป็นไรตอนข้ามถนนพ่อสะดุดหินนิดหน่อยอะก็เลยล้มกลางถนนเลยต้องขอบคุณผู้ชายคนนี้เขาช่วยพ่อทันเวลาพอดีถ้าไม่ใช่เพราะเขาแล้วก็พ่อคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วล่ะพ่อคะเขาช่วยชีวิตพ่อเอาไว้ผมว่าเขาต้องพักสักหน่อยนะครับพาเขากลับห้องดีกว่านะพ่อคะขึ้นข้างบนเถอะไปครับระวังนะระวังนะได้ได้ครับระวังระวังนะระวังนะทวิกาเชิญนั่งค่ะขอบคุณอย่าวอรี่เขาโอเคแน่ฮะอ๋อค่ะคุณช่วยเหลือพวกเราเอาไว้เยอะเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่มากหรอกครับโลกนี้คงกลายเป็นที่แย่ถ้าคนเราเลิกช่วยเหลือกันน่ะอ๋อแล้วก็ผมอเล็กคงต้องไปแล้วล่ะผมมาแถวนี้เพื่อคุยเรื่องสำคัญกับโชฮารีเนี่ยโชฮารีครับโชฮารีใช่โชฮารีมันบังเอิญจังเลยนะฉันกำลังนั่งรอหมออาเล็กอยู่ในสวนพอดีเลยแต่เขาไม่โผล่ไปสักทีนะไปไหนมาคะที่จริงผมพาพ่อเธอมาส่งอะนะครับน่าทึ่งจริงๆเลยนะผมไม่รู้เลยว่าคุณกำลังจะพาผมมาที่นี่ด้วย เยี่ยมไปเลยดูเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้ดีเลยนะคะมันจะดีถ้าทานของหวานก่อนพูดคุยกันนะครับคุณเป็นใครอ่ะถามพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างสรรค์เธอขึ้นมาอย่างสวยงามแล้วสร้างสรรค์ผมขึ้นมาอย่างหล่อเหลาจะดีกว่านะครับคุณ หมายถึงสร้างสรรค์คุณนะครับคุณใส่ชุดเชฟแต่ว่าพูดเหมือนกับนักกวีเลยน่าสนใจดีคุณควรรู้ว่ามันเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องคอยทำให้ทุกคนในบ้านนี้มีความสุขตราบใดที่การใส่ชุดเชฟจะทำให้คนบางคนสนใจกันบ้างนะผมหมายถึงเราต้องสนใจทำงานหาเงินกันนะครับครับเสิร์ฟชาเลยนะน้ำตาลกี่ก้อนดีครับไม่ใส่ครับไม่เอาหน้าคุณชีวิตของคุณควรเติมความหวานบ้างนิดนึงก็พอนะครับนิดเดียวเองโอเคเล่าเรื่องตัวเองหน่อยสิคะผมจะเล่าอะไรดีล่ะครับทำธุรกิจครอบครัวแต่ผมอยากเป็นหมอเนี่ย
ครอบครัวมีกี่คนนะคะเยอะเลยครับพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าลุงป้าอาเราเชื่อว่าถ้าทุกคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันหลังจากแต่งงานกันความสุขก็จะคูณ2แล้วความทุกข์ก็จะถูกแบ่งปันถ้าพวกเราแต่งงานกันต่อไปผมก็จะคอยดูแลพ่อแม่ของคุณด้วยนะครับชาครับคิดว่ายังไงกำหนดวันแต่งเลยไหมฮะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเลยนะครับใช้เวลา 2-3 วันคิดให้ดีก่อนการแต่งงานผูกมัดคนสองคนไว้ชั่วชีวิตผมไม่อยากให้คุณผิดหวังกับการตัดสินใจทีหลังนะครับฉันไม่ผิดหวังชาฉันไม่ผิดหวังดื่มเถอะครับชาครับฉันไม่ผิดหวังหรอกค่ะฉันชอบคุณ ขอโทษขอโทษผมขอโทษนะคุณคงเป็นคนดีคุณช่วยพ่อฉันเอาไว้และยังรักครอบครัวมากซะด้วยฉันคงไม่ต้องเสียเวลาคิดเยอะหรอกค่ะฉันว่าฉันพร้อมที่จะแล้วดูไหมโอกาสพิเศษนี่งั้นฉันกินดีกว่ามันพรุ่งนี้เลยแล้วกันอีก2-3 วันค่อยแต่งกัน